กาบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางชวิรัต์เกษตรสุนทรสมาชิกวุฒิสภานะคะก่อนอื่นต้องขอชื่นชมที่ที่คณะกรรมาการของท่านได้ศึกษาในเรื่องระบบทวิบุตรเพื่อเป็นโอกาสของผู้เรียนอาชีวะศึกษานะคะการจัดการอาชีวะศึกษาระบบทวิบุตรนี้นะคะก็เพื่อที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนอาชีวะ ได้เข้าถึงระบบทางการจัดการศึกษาทางวิชาชีพจากสถานศึกษาต่างประเทศในลักษณะความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่เชื่อมโยงกันได้โดยสามารถให้ประกาศสนียบัตรนะคะหรือให้วุฒิที่บัตรเนี่ยร่วมกันได้ระหว่างสถาบันนะคะก็ดิฉันก็เห็นด้วยกับที่ ทางคณะกรรมการได้ศึกษามาเนี่ยนะคะแต่ดิฉันก็จะขอมีข้อเสนอเพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะคะก็คือที่ข้อเสนอเพิ่มเติมก็คือว่าสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเนี่ยคะ่ะต้องกําหนดนโยบายความร่วมมือทั้งสถาบันการอาชีวศึกษาในต่างประเทศองค์กรผู้ประกอบการนะคะทั้งในต่างประเทศ เพื่อที่จะรองรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในระบบทวิบุตรนี้นะคะขณะนี้เนี่ยเท่าที่เป็นอยู่เนี่ยเท่าที่ดูจากรายงานท่านเนี่ยนะคะหรือข้อเท็จจริงในปัจจุบันก็คือว่าวิไลยไหนที่มีศักยภาพก็จะไปทำกับต่างประเทศเองโดยตรงซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ อาชีวศึกษาเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาสู่ตรงนี้เพื่อสร้างให้ระบบตรงนี้ตามที่คณะกรรมธิการเสนอนั้นนีดิฉันก็เห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะและกระทรวงแรงงานเองนั้นเนี่ยก็ต้องเข้ามาอยู่ในส่วนนี้ด้วยเพื่อรับรองวิชาชีพเพื่อที่จะเข้าสู่ระบบการกําหนดตําแหน่งและระบบฐานข้อมูลสิติที่เกี่ยวข้องรองรับทั้งการทํางานในต่างประเทศและในประเทศด้วยนะคะไม่ใช่เพียง การประสานร่วมมือลงนามในการจัดการศึกษาในระบบทวิบุตรนี่เพียง3ส่วนหลักเท่านั้นนะคะที่ฉันขอเสนอเพิ่มต้องมี4ส่วนคือต้องเสนอต้องนํากระทรวงแรงงานเข้ามาอีกส่วนหนึ่งด้วยเพื่อให้เป็นภาคี4หลักด้วยกันนะคะ,ะในประเด็นข้อทีอ่อีกเรื่องหนึ่งที่ควรระวังก็คือในเรื่องของกฎหมายนะคะ,ะที่เกี่ยวข้องและการประสานงานเนี่ยการรับรู้ถึงนโยบายและความเปลี่ยนแปลง ที่จะเกิดขึ้นในด้านความปลอดภัยของผู้เรียนนะคะการล่อลวงให้ผู้เรียนหลงเชื่อและเสียเงินค่าสมาัครค่าเดินทางค่าที่พักและอื่นๆเนี่ยซึ่งอาจจะเกิดมิจฉาชีพเข้ามาในส่วนนี้ก็เป็นได้อันนี้ก็ต้องมีกฎหมายที่รัดกุมและคอยเฝ้าระวังให้ด้วยตรงนี้ค่ะที่ฉันก็เสนอประเด็นเล็กๆแค่นี้นะคะขอพระคุณค่ะ